สวัสดีครับผมบานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามนะครับวันนี้พามาดูมี่วันทันหรือว่าบะหมี่เกี๊ยวแบบเวียดนามเหนือครับร้านนี้มีพิเศษที่เมืองไทยไม่มีไม่ใช่แค่ปาท่องโกที่เห็นตรงนั้นนะครับที่นี่ปรุงพริกสดมะนาวคล้ายๆกับเฝอแต่ว่านี่ภายใต้ปาท่องโกเนี่ยครับมีบะหมี่อร่อยจานร้อนนะครับที่เป็นหมี่ซั่วครับร้านนี้อยู่ที่ชื่อร้านบะหมี่เกี๊ยวนะครับอยู่ที่เลขที่22ถนนหางแฟนติดตัดกับหัวถนนเลยครับตัดกับถนนบัดซือใกล้ๆกับถนนบัดดันนะครับก็คนเวียดนามเหนือโดยเฉพาะคนฮานอยจะชอบทานเอาไก่หรือว่าปลาท่องโกเนี่ยเอาไปลอยน้ำนะครับชอบอันนี้ก็มีเกี๊ยวครับถ้าสั่งเกี๊ยวอย่างเดียวบอกว่าสุยเก่านะถ้ามีวันทันเนี่ยก็คือบะหมี่เกี๊ยวอย่างที่ผมกำลังสั่งอยู่พอพูดถึงหมี่ซั่วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยจะที่เห็นเรามักจะเป็นพวกหมี่ผัดหมี่ซั่วนะครับแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยเขามีหมี่ซั่วเส้นสดเลยนะครับทำนี่เป็นหมี่ซั่วเส้นสดนะฮะไม่ได้เป็นตักแห้งไว้อะไรเงี้ยแล้วหมี่ซั่วน้ำเมืองไทยหายากมากครับผมเคยเจอที่ภูเก็ตที่พังงาถือว่าเป็นประเพณีการกินเก่าแก่แล้วน่าจะเป็นทางฮกเกี้ยนนะฮะแต่ว่าหมี่สดอย่างนี้หมี่ซั่วสดอย่างเงี้ยหาที่อื่นเนี่ยยากมากครับไม่เคยเจอครับนอกจากนี้เขาก็ยังใส่ไข่ต้มให้ด้วยนะครับผักซุปก็อร่อยมากนะครับเป็นมื้ออาหารพิเศษที่ใครไปทางฮานอยหรือไปที่อื่นนะครับลองทานดูครับเพราะว่ามีซั่วน้ำนี่ไม่ได้หาทานง่ายๆนะครับผมก็จัดการเรียบร้อยแล้วก็มีเกี๊ยวทอดยัดไส้มาให้ด้วยนะก็เป็นอีกสีสันการเดินทางครับรวมทั้งกุ้งสด2ตัวแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube FEELTHI ครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันครับขอบคุณมาก